หมอพรทิพย์ขอให้กรรมจัดการคนไล่ออกนอกร้านด้านสว.ชี้กม.เอาผิดได้หมอพรทิพย์ขอให้กรรมจัดการคนไล่ออกนอกร้านอาหารด้านสมชายชี้กฎหมายเอาผิดได้บี้กก.สอบใช่สมาชิกพรรคหรือไม่ควรแนะอย่าคลั่งการเมืองวันที่30กันยายน2566นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสว.และประธานคณะกรรมาธิการกมท.สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวว่าสว.ได้เห็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศโดยมีชายคนหนึ่งขับไล่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สว.ออกจากร้านอาหารแล้วซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องรุนแรงสว.หลายคนรวมถึงตนได้ไลน์ไปให้กำลังใจแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์นายสมชายกล่าวต่อว่าหลังจากเกิดเหตุสว.ได้ช่วยกันตรวจสอบข้อกฎหมายไอซ์แลนด์ให้คำแนะนำว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการทำผิดกฎหมายอาญาประเทศไอซ์แลนด์ข้อหาการควบคุมการแสดงออกด้วยวาจาหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเกลียดชังของผู้คนในสังคมสามารถแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ไอซ์แลนด์ดำเนินคดีได้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์จะไปแจ้งความหรือไม่เพราะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ตอบไลน์กลับมาสั้นๆว่าขอบคุณจะกลับวันนี้แล้วขอให้กรรมจัดการจึงคาดว่าคงไม่ไปแจ้งความอ่านข่าวแชวอนเจ้าของร้านอาหารไทยในต่างแดนบุกไล่นักการเมืองดังออกจากร้านอ่านข่าวหมอพรทิพย์เคลื่อนไหวแล้วตอบปมโดนไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์นายสมชายกล่าวอีกว่าแต่ไม่ทราบว่าอย่างไรก็ตามสว.จะประสานงานไปยังกมท.ต่างประเทศวุฒิสภาให้ติดต่อไปยังเขตอาณาที่เป็นสถานทูตผู้รับผิดชอบให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าของร้านชุมชนไทยในไอซ์แลนด์รับทราบถึงพฤติกรรมคนที่อ้างว่าชื่ออารีอเล็กซานเดอร์ว่ามีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามสมาชิกรัฐสภาไทยและเท่าที่ตรวจสอบชายคนดังกล่าวไม่ใช่เจ้าของร้านเป็นแค่หัวหน้าเชฟเท่านั้นซึ่งเจ้าของร้านเป็นคนละคนกันนายสมชายกล่าวด้วยว่าส่วนกฎหมายประเทศไทยก็สามารถเอาผิดได้ในข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพราะมีพฤติกรรมกล่าวหาชัดเจนแล้วยังนำไปลงในช่องทางโซเชียลมีเดียแม้เรื่องจะเกิดที่ต่างประเทศหากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ต้องการเอาผิดเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยก็สามารถแจ้งความได้ทันทีคณะกรรมการสว.ที่ตั้งขึ้นมาดูแลเรื่องการข่มขู่บูลลี่สว.จะรับดำเนินการให้ถ้าอารีอเล็กซานเดอร์กลับเมืองไทยจะโดนแจ้งข้อหา2ข้อนี้เรื่องนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครไม่ใช่แค่หมอพรทิพย์แม้แต่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้นถ้าไม่ชอบก็แค่เดินหนีไปไม่ควรแสดงออกแบบนี้นายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวว่าฝากไปยังพรรคก้าวไกลให้ช่วยตรวจสอบอารีอเล็กซานเดอร์เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลจริงหรือไม่เพราะถือว่ามีพฤติกรรมสร้างความเสียหายถ้าเป็นสมาชิกพรรคจริงก็ควรเอาออกจากพรรคแต่ถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปหรืออย่างน้อยควรออกมาให้ความรู้แก่ประชาชนว่าการคลั่งการเมืองเป็นเรื่องไม่ถูกต้องศรีสุวรรณจ่อร้องปปช.สอบก้าวไกลหมออ๋องสอบผิดจริยธรรมร้ายแรงสีจะไม่ทนเตรียมร้องปปช.สอบก้าวไกลหมออ๋องใช้กลช่อฉนแยกกันเดินสอบผิดจริยธรรมร้ายแรงดักคอพักที่จะไปสังกัดใหม่ร่วมรับผิดด้วยเมื่อวันที่30กันยายน2566นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินกล่าวว่าจากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
กกบหชุดใหม่และสสก้าวไกลมีมติเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาให้นายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโลกพรรคก้าวไกลและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาได้ต่อไปและหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็จะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาได้โดยให้เหตุผลในแถลงการณ์ที่แพร่หลายในโซเชียลมีเดียว่าเพื่อให้พรรคก้าวไกลสามารถทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ได้พร้อมกับโพสต์รูปภาพและข้อความว่าแยกกันเดินเปลี่ยนประเทศด้วยกันนั้นนายศรีสุวรรณกล่าวว่าพฤติการหรือการกระทำของพรรคก้าวไกลและนายปฏิพัฒน์ดังกล่าวอาจมีเจตนาที่จะทำเป็นกลช่อฉนหรือนิติกรรมอำพรางซึ่งเป็นโมคียกรรมอันขัดหรือแย้งต่ออุดมการณ์ของพรรคที่ได้จดทะเบียนไว้กับนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่23มิถุนายน2563ว่าจะยึดมั่นในหลักนิติรัฐและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้อย่างชัดเจนแต่กลับใช้วิธีการเยี่ยงนักการเมืองน้ำเน่าที่มุ่งกอดรัฐอำนาจหรือตำแหน่งที่ตนมีหรือที่จะมีไว้อย่างไม่ละอายมีได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็น FC จำนวนมากแต่อย่างใดนายศรีสุวรรณกล่าวต่อว่ากรณีดังกล่าวถูกสังคมตำหนิติเตียนและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางซึ่งอาจเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันโดยมิได้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและมิได้รักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติอันเป็นข้อห้ามตามหมวดหนึ่งของมาตรฐานทางจริยธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดตามหมู่219ของรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ที่จะไต่สวนและมีความเห็นได้โดยตรงนายศรีสุวรรณกล่าวว่าหากปปช.มีความเห็นเป็นไปตามคำร้องก็จะต้องส่งศาลฎีกาพิพากษาเอาผิดทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดใหม่และส.ส.ก้าวไกลที่มีมติเมื่อวันที่28กันยายนรวมทั้งนายปฏิพัฒน์ด้วยและหากนายปฏิพัฒน์ไปสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองดังกล่าวก็จะถูกลากเข้าไปร่วมรับผิดด้วยในฐานะตัวการร่วมในนิติกรรมอำพรางเหล่านี้นายศรีสุวรรณกล่าวต่อว่าเพื่อความชัดเจนทางกฎหมายองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงจะนำความไปยื่นร้องต่อปปช.ให้ดำเนินการไต่สวนและมีความเห็นว่าเข้าข่ายกลช่อฉนหรือนิติกรรมอำพรางอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างไรตามหมู่234 1ของรัฐธรรมนูญ2560ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ร.ป.ป.ป.ช. 2561ต่อไปในวันที่2ตุลาคมเวลา10 นาฬิกาที่สำนักงานป.ป.ช.สนามบินน้ำ